สวัสดีครับวันนี้พี่เบียร์ก็อยู่แถวลาดกระบังใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมินะครับและนี่ก็คือร้านกังนัม BBQ 329บวกน้ำรีฟิล50บาทแต่ไม่จำกัดเวลาปิ้งย่างเกาหลีแบบเครื่องเคียงเยอะสุดๆเดี๋ยวตามไปดูกันเลยโอเคกังนัม BBQ สวัสดีครับกินอะไรครับหมูน้อยหมูน่ากินมากเลยหมูเจจูนี่จากเกาะเจจูเลยใช่ไหมหมูดำโอ้ไม่สามชั้นสวยมากสามชั้นสวยมากนี่สามคอไหมสามคอชิ้นเดียวกันผัดซีอิ๊วนายหมูน้อยเอาอะไรครับนี่คือมีอะไรบ้างอ่ะเปิดฝาให้ดูหน่อยดิครับอันนี้กิมจิซุปกิมจิเหรอซุปป่ะใช่อันนี้ครับใส่อ๋อซุปใส่โอเคนี่อะไรครับในต๊อกกี้ต๊อกกี้แต่ใส่ไอ้นี่ด้วยออมหมูเอ้ยนี่ข้าวเปล่าของเขาใช่ไหมเขาไม่ได้ใส่ถุงหรอกไอ้เนี่ยหมูน้อยอะไรนะมันมีไอ้นั่นไหมไอ้นั่นยังไม่เห็นนะเออไอ้มันดีอ่ะนี่อะไรนี่หรือเปล่าใช่เป็นข้าวถุงเป็นผักสลัดนี่มีใบงาสับปะรดแตงโมนะครับเบสิกนี่ผักกาดหอมหมูน้อยไปยังยังแล้วไปตักผักกาดเนี่ยเขาเอาว้าวประกันของเขากินอยู่แล้วเอกรีวิวเลยละกันที่นี่ให้คะแนน 9.8 นะสำหรับผมนะแต่ราคานี้บุฟเฟ่นี้เราไม่จำกัดเวลาบ้าไปแล้วนะครับถูกสุดๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนี่หมู3ชั้นนะฮะน้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มงาโอ้หมูว้าวโอเคเดี๋ยวนะติดค้างไว้นิดนึงไอ้นี่เร็วไปครับโอเคน้ำจิ้มงานี่ที่ตักมานะน้ำจิ้มงาอร่อยมากน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเฉยๆนะนี่ต้องไม่รู้จิ้มกับเออแต่ซัมจังซัมจังนี่อร่อยนะครับวันนี้ที่นี่เพียงแต่ว่ามันไม่มีซีฟู้ดไงแต่ราคาขนาดนี้นะครับกับเศรษฐกิจแบบนี้ที่หมูแพงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับนี่บริการเปลี่ยนเตาให้แบบตลอดเลยนะครับก็ไม่ได้จะต้องหวังว่ามันต้องมาย่างให้อีกนะฮะแล้วก็ลุกมาเสิร์ฟอีกนะครับกิมจิมีทั้งมะละกอกิมจิแตงกวานะครับแล้วก็มีหัวใจเท้าดองนะฮะรสชาติเป็นไงบ้างหมูน้อยรสชาติกิมจิอะไรนะกิมจิดองนะฮะกิมจิดองมันเปรี้ยวไปนิดนึงนี่กิมจิดองกิมจิสดแตงกวาเขาลองแล้วอร่อยมากเลยโอ้ว้าวโอเคเฮ้ยแล้วผักเนี่ยที่ของชอบก็คือพี่เบียร์เนี่ยชอบผักกาดหอมนี่กินหมดไปจานนึงแล้วแต่ที่สำคัญนี่มีใบงาด้วยนะฮะที่นี่ไปสรุปนะครับหมูดีนะฮะเนื้อชิ้นสวยงามเลยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอร่อย
นะครับมีหลายอย่างเลยนะน้ำจิ้มให้เลือกสรรแต่ผมก็กินประมาณนี้นะครับกิมจิรสชาติอร่อยนะฮะรสชาติโอเคแล้วก็ผักมีให้เลือกหลากหลายนะครับผักคอสผักกาดขาวแล้วก็ใบงาราคาก็รวมเครื่องดื่มรีฟิลเนี่ย379379บาทบริการดีอาหารอร่อยราคาถูกที่สำคัญไม่จำกัดเวลาบ้าไปแล้วขอบคุณนะครับที่ตักอาหารให้ย่างให้ด้วยขอบคุณครับที่ย่างให้ครับงั้นผมให้10เต็มเลยนะครับร้านนี้ผมย่างเกาหลีรู้จักหรือเปล่าตามมาเลยครับชิ้นนี้ตามมาเลยครับดิ่มอันนี้คืออะไรนะซัมจังเพราะซัมจังเวรี่กู๊ดเมื่อกี้นึกว่าไม่มีคิมมารีที่นี่มีคิมมารีนะแล้วผมก็ราดซอสเป็นซอสต๊อกบกกีมาด้วยนะครับคิมมารีได้มันมีเห็ดหูหนูด้วยเห็ดหูหนูแล้วก็อะไรอ่ะวุ้นเส้นต้นหอมอะไรเงี้ยหอมสาหร่ายแล้วก็ชุบแป้งทอดมันคือกาแฟเกาหลีนี่เองอ๋อมุกไหนดูต๊อกบักกี้ด้วยก่อยทีโอ้ดูป่ะแล้วซอสแบบเกาหลีสุดๆแกงตลอดบริการนี่เต็ม10นี่ฮะอย่าลืมโปรโมชั่นนะฮะรับฟรีไอติมคนละ1แท่งนะแล้วมีไอติมเกาหลีให้เลือกเยอะแยะเลยคนละ1แท่งเอาอะไรดีละลานปลาไปหมดแคนตาลูปอร่อยโบราณอุ้ยนี่ชอบโคนก็ต้องนี้กดเข้ามาคุ้มเหมือนแม่โคนใช่นี่มันสายไหมไอติมสายไหมบ้านเราเอเต้ยอมนี่สายไหมเราสายไหมโอเคได้มาแล้วไอติมเอเต้รถสายไหมเนี่ยคนละ1แท่งจัดไปครับโอ้สุดยอดสุดคุ้มจริงๆร้านนี้ให้5ดาวจริงๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากอิ่มแล้วพี่เบียร์ขอปรับจาก 9.8 เป็น 10เต็มเลยนะครับร้านนี้ yeah. ประทับใจต๊อกบกกีเหมือนรสชาติคนเกาหลีทำเลยที่พัทยาที่เราเคยไปกินอ่ะเขาก็เลยไปถามพนักงานตอนที่จ่ายเงินอ่ะว่าเจ้าของร้านเป็นคนเกาหลีใช่ไหม ปรากฏคนเกาหลีเลยจ้าคือตอนแรกก็ประทับใจแล้วตรงที่ว่าราคาไม่แพงแต่พอเขาบอกว่าไม่จำกัดเวลาอีกโอ้โหบ้าไปแล้วเราไม่ได้กินเยอะหรอกแต่เราขี้เกียจรีบเออจริงจริงเราไม่ได้มันต้องแบบค่อยๆเออเขาไม่ได้จะมาแบบกินถล่มร้านถล่มทลายอะไรเขาเจ๊งนะก็คือกินแค่พออิ่มแต่ว่าปกติถ้าแบบปิ้งย่างแล้วชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยมันกินไม่ทันแต่เนี้ยพอไม่จำกัดเวลาวันนี้เรากินจริงๆก็คือประมาณ2ชั่วโมงใช่แล้วจริงๆเรามา4คนนะครับ3คนเนี่ยอิ่มตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วหมูน้อยรีวิวหน่อยดิเป็นยังไงบ้างอาหารตอนแรกไม่คาดหวังเรื่องบริการเลยคนมาเพราะว่าแบบก็แบบไม่ได้คาดหวังว่าจะบริการดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าร้านนี้บริการเป็นบุฟเฟ่ที่เป็นร้านบุฟเฟ่ที่บริการดีอย่างกับร้านอาราคาร์ทแล้วก็ต๊อกบกกีอร่อยต๊อกบกกีคือต๊อกบกกีที่ใส่ผักใส่อ้อมมุกใส่อะไรเงี้ยแล้วเคี่ยวจนมันข้นได้ที่น้ำเข้มข้นมันไม่ใช่แบบต๊อกบกกีน้ำใสๆแบบแป้งต้มขำๆแบบที่เราซื้อมากินแบบคืนสำเร็จรูปอะไรเงี้ยกินเองจ่ายเองรีวิวเองไม่ตั้งใจจะถ่ายรีวิวด้วยตอนแรกกลับมากินเฉยๆกับพี่นะครับกับพี่ชายแต่มันประทับใจจนต้องถ่ายรีวิวแล้วก็อวยเต็มที่เพราะว่ามันชอบจริงๆนะครับไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้ร้านอ่ะคงมาตรฐานคุณภาพแบบนี้ไปนานๆเลยนะเราจะได้มีร้านในดวงใจที่ยอมขับรถมากินจากสายใหม่เลยนะฮะเนี่ยโอเคก็รีวิวประมาณนี้ละกันเนาะหมูน้อยมีอะไรเพิ่มไหมเครื่องเคียงเยอะดีอะไรก็อร่อยประทับใจนะหมูน้อยใช่มีผักคอสด้วยนะถ้าใครชอบกินผักคอสอ่ะบางร้านเขามีแต่ผักกาดขาวผักกาดหอมเนี่ยใช่ไหมร้านที่มีผักคอสด้วยหมูน้อยชอบกินผักคอสใช่หมูชอบกินผักคอสพี่เบียร์ชอบกินผักกาดหอมแต่หลายๆคนที่กินอาหารเกาหลีชอบกินใบงาใช่ใบงาก็มีนี่มันบ้านเกาหลีในดวงใจก็ประมาณนี้ไม่ต้องเชื่อตอนนี้มาลองเองละกันนะครับสำหรับร้านนี้
กังนัม BBQ นะครับสำหรับนี้พี่เบียร์แล้วก็โปรดิวเซอร์หมูน้อยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ